ที่แบบเป็นแสงธรรมชาติเรียวแสดงถึงความเป็นตัวเองเขาก็เลยย้อมสีผิวโมให้มันแทนๆหน่อยแล้วก็ออกมาเป็นฝรั่งเป็นการถ่ายเอาท์ดอร์ค่ะที่เหลือถ่ายในสตูหมดเลยแต่ว่าหลายคนถามว่าโอ้โหแล้วเซตสุดท้ายเนี่ยที่ปล่อยออกมาทำไมมันถึงต้องเซ็กซี่ขนาดนี้คือจริงๆอะโมถ่ายแบบนี้มาตลอดนะจริงๆโมถ่ายแบบนี้มาตลอดแต่ด้วยความที่อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ตัวเองที่ตัวเองตั้งใจทำขึ้นมามากๆแล้วอยากแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุดก็เลยเอาเซตนี้มาเป็นข้อแบบหามุมมองผู้ชายซึ่งถ้าขนาดขึ้นหน้าจอของคุยแซบมันจะโดนเซ็นเซอร์ขนาดนี้ใช่แสดงว่าตอนถ่ายถอดหมดไหมไม่หมดมั่นใจพี่เกการทำงานเราทำงานมาไม่ว่าจะถ่ายชุดว่ายน้ำบิกินี่ทุกอย่างคือมันมีการเซฟของหน้าเซตอยู่แล้วทีมงานก็เซฟเราไม่ได้ให้คนเข้ามาดูขนาดนั้นเราเลือกเฉพาะคนที่แบบอันนี้ให้คนนี้ถ่ายภาพนิ่งคนเดียวพอให้ตากล้องอยู่ให้อะไรอยู่โมก็ใส่กางเกงในนะคะโมใส่ทุกอย่างโมไม่ได้แก้อย่างหน้าอกโมก็ปิดมันคือการรีทัชช่วยแล้วก็ทำให้ภาพและแสงออกมาดูดีทั้งหมดในเซตนี้ถ้าคอนเฟิร์มตัวนี้เลยนะว่าเอาถอดกางเกงในก็ใส่ภายในก็ใส่มีการเซฟตี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอถ่ายไปถึงปั๊บเนี่ยช่างภาพก็จะมารีทัชที่หลังแต่เขาทัชออกหมดเลยนะมันเลยดูไม่ใส่นะคือเซตนี้โมอยากให้มันดูออกมาแล้วอาร์ตหน่อยเป็นศิลปะแต่จริงๆก็คือสายก็คือเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าแต่งรูปเอาจริงๆก่อนที่เราจะลง IG ก็ผ่านประมาณ3แอปอยู่เหมือนกันเนาะก่อนจะถามถึงความรู้สึกคนดูถามโมก่อนเห็นภาพเอาจริงนะส่วนตัวแล้วอะชอบไหมมันเกินความตั้งใจของเราหรือเปล่าจริงๆทุกเซตอะมันเหนื่อยนะพี่มันเหนื่อยมาก4เซตเนี่ยโมใช้เวลา1เดือนเต็มกับการแบบกว่าจะเอาทีมงานแต่ละเซตมารวมตัวกันกว่าเราจะเลือกแต่ละคนกว่าเราจะติดต่อขอร้องอ้อนวอนให้มาทำให้หน่อยหรืออะไรเพราะว่าโมดึงคนเก่ากลับมาทำหมดเลยทุกคนที่มาทำให้คือมีสตอรี่ของโมหมดอะไรแบบนี้ค่ะเราเลือกเฉพาะเจาะจงมาจริงๆแล้วแบบมันยากมันเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่ได้ออกมาคือแบบมันเกินกับกว่าที่เราคิดไว้ค่อนข้างเยอะเห็นบอกว่าโปรเจกต์นี้นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่โมเป็นคนที่แบบว่าลงทุนทุ่มทุนเองทุกอย่างใช่ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีการบาร์เทอร์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นหมดจ่ายโมเองหมดเลยกว่าครึ่งล้านเนี่ยนะประมาณ400,000โดยประมาณนั่นแหละครึ่งล้านค่ะครึ่งล้านต้อง500,000ต่อคุณพี่เอานะเอาเกือบครึ่งล้านเอาเกือบซึ่งมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากแต่มันก็คือโปรเจกต์แรกในชีวิตโมทั้งหมด19ปีที่โมทำงานมาไงมันก็คือเป็นของขวัญให้กับตัวเองดีกว่าไปซื้อของอะไรไร้สาระเอางั้นพี่ถามหน่อยในมุมมองของนักธุรกิจอยู่ลงทุนไป400,000เนี่ยคิดว่าจะได้อะไรกลับมามันจริงๆเซตนี้ที่ทำโมไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรกลับมาแม้กระทั่งชื่อเสียงหรือกระแสหรืออะไรต่างๆสาบานเลยว่าไม่ได้คิดแต่ว่ามันคือสิ่งที่โมรวบรวมความสุขของตัวเองเพื่อเป็นความทรงจำของตัวเองในอนาคตมากกว่าดีกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คือความสุขของเราเราอยากได้ความทรงจำดีๆ memory ดีๆในชีวิตของเราหนึ่งครั้ง35มันมีครั้งเดียวในชีวิตแต่มันวนกลับมา 2-3 รอบไม่ได้อ่ะพี่เรามีแต่จะแก่ไปเรื่อยๆรูปร่างเราก็หน้าตาเราก็ไม่รู้ว่าจะเหี่ยวจะอะไรตอนไหนก็ตอนนี้แหละจังหวะดีที่สุดแล้วต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าคนทางบ้านอ่ะใครที่ยังอายุไม่ถึง35แล้วเป็นแฟนรายการเราอ่ะอาจจะไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเอา400,000ไปทำอย่างอื่นได้หรือว่าคนที่อายุเกินมาแล้วนะก็จะคิดว่าโอ้400,000เอาไว้ให้ลูกเรียนดีกว่าจะบอกว่าตอนที่พี่35ถ้าบุ้มจำได้พี่ปิดผับตรงสุขุมวิทแล้วพี่เอาดีเจทานทั้งหมดไปเลี้ยงจำได้ว่าออกมา200,000ก็ยังคิดอยู่ทุกวันนี้ว่าจ่ายไปทำไมวะแต่พอคุณได้ภาพออกมาสวยแบบนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อ400,000มันคุ้มกับครั้งนึงในชีวิตใช่เพราะว่าโมเมนต์เนี้ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะมันก็มีความชอบหลายๆคนถ้าเปรียบเปยนะอย่างเธอรู้ว่าณวัยปัจจุบันนี้เพื่อนบูมหลายคนก็ลงทุนหลายแสนถ่ายรูปตัวเองท้องแล้วก็ใส่แบบบิกินี่ใส่อะไรอย่างนี้เหมือนการถ่ายเป็น family portrait อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นความทรงจำในโมเมนต์นี้ท้องนี้ก็คือท้องเดี่ยวแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราชื่นชอบแต่เห็นในกระแสดราม่าที่หลายคนเนี่ยเข้ามา